ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดวันพุธหัวกุดท้ายเน่าศาลรัฐธรรมนูญนัดชี้ชะตา64ส.ส.ถือหุ้นสื่อใครจะอยู่ใครจะไปรู้กันบ่ายวันที่28ตุลาคมนี้คงจะจำกันได้คดีถือหุ้นสื่อคนที่โดนศาลรัฐธรรมนูญฟันเป็นคนแรกคือธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่จากกรณีถือครองหุ้นสื่อบริษัทวีลักษณ์มีเดียจำกัดขณะลงสมัครรับเลือกตั้งต้องตกเก้าอี้ส.ส.แล้วยังมีดาบสองตามมาคือกรณีปล่อยเงินกู้ให้พรรคคราวนี้โทษถึงยุบพรรคพร้อมตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรค10ปีจนส.ส.ที่เหลือต้องไปตั้งพรรคใหม่ชื่อพรรคก้าวไกลในปัจจุบันช่วงที่ศาลรัฐธรรมนูญกำลังพิจารณาคดีถือหุ้นสื่อของธนาธรอยู่นั้นฝ่ายค้านก็ตรวจสอบส.ส.ฝ่ายรัฐบาลว่ามีใครถือหุ้นสื่อบ้างแล้วรวบรวมรายชื่อยื่นผ่านชวนหลีกภัยประธานสภาให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาเช่นกันทำเอารัฐบาลถึงกับผวาเพราะขณะนั้นเสียงของฝ่ายรัฐบาลอยู่ในสภาพปริ่มน้ำหากศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องไว้พิจารณาแล้วสั่งให้ส.ส.เหล่านั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวจนกว่าจะมีคำตัดสินออกมาแล้วก็วุ่นแน่ฝ่ายรัฐบาลจึงแก้เกมด้วยการตรวจสอบรายชื่อส.ส.ฝ่ายค้านที่ถือหุ้นสื่อเพื่อยื่นศาลรัฐธรรมนูญบ้างปรากฏว่ามีส.ส.ฝ่ายรัฐบาลถูกยื่นไป41คนฝ่ายค้าน33คนยังดีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องไว้พิจารณาแล้วไม่มีคำสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวและเมื่อตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีผู้เข้าข่ายจะต้องพิจารณาฝ่ายละ32คนรวม64คนถึงวันนี้การตรวจสอบหาข้อมูลของศาลรัฐธรรมนูญได้ข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้แล้วจึงประกาศยุติการไต่สวนและกำหนดนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือลงมติและได้เวลาลุ้นระทึกกับคำวินิจฉัยชี้ขาดในวันพุธที่28ตุลาคมนี้ในการแถลงได้แบ่งเวลาออกเป็น2ช่วงคือเวลา15นาฬิกาจะอ่านคำวินิจฉัยของส่วน32ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลก่อนพรรคพลังประชารัฐ21คนพรรคประชาธิปัตย์8คนพรรคชาติพัฒนา1คนพรรครวมพลังประชาชาติไทย1คนและพรรคประชาภิวัตน์1คนจากนั้นเวลา16นาฬิกาถึงคิว32ส.ส.ฝ่ายค้านจากพรรคอนาคตใหม่20คนพรรคเพื่อไทย4คนพรรคเพื่อชาติ4คนพรรคเสรีรวมไทย3คนและพรรคประชาชาติ1คนใน64คนนี้ใครจะรอดใครจะโดนจะมากจะน้อยไปลุ้นกันในช่วงบ่ายวันพุธที่28ตุลาคมนี้แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าศาลรัฐธรรมนูญได้แบ่งเวลาประกาศคำวินิจฉัยเป็น2ช่วงประมาณว่าฝ่ายละ1ชั่วโมงหรือจะมีคนโดนฟันไม่ใช่น้อยแค่คิดก็รู้สึกเสียวท้องน้อยวาบวาบขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ